Movie Check Lazada ช้อปสิ่งที่ชอบเพิ่มสิ่งที่ใช่ให้ชีวิตสวัสดีครับได้เวลาของ Movie Check กับผมจรโลธนภัทรนะครับที่จะมาอัปเดตข่าวคราวในวงการภาพยนตร์เป็นประจำแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเรามาติดตามข่าวนี้กันก่อนเลยครับหลังจากดังเป็นผู้แตกไปทั่วโลกจาก Squid Game อีจองแจก็ได้ก้าวเข้าสู่วงการฮอลลีวูดแบบเต็มตัวแล้วนะครับเพราะว่าล่าสุดอีจองแจจะได้รับบทนำในซีรีส์ Star Wars ที่มีชื่อว่า The Acolyte นั่นเองครับซึ่งทาง Disney Plus ได้พูดถึงโปรเจกต์นี้ไว้ในเดือนธันวาคมปี2020นะครับว่าซีรีส์เรื่องนี้จะกลับไปยังจักรวาลที่แท้จริงของ Star Wars ซึ่ง The Acolyte ก็คือบุคคลที่เรียนรู้การใช้ Force จาก Sith Lord นะครับซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์สูงซีรีส์จะเข้าไปสำรวจเรื่องราว100ปีก่อนเหตุการณ์ใน Star Wars The Phantom Menace ที่จะพาผู้ชมครับไปสู่กาแล็กซีแห่งความลับอันมืดมิดและพลังด้านมืดที่เกิดขึ้นใหม่ในยุคสุดท้ายของยุค High Republic ซึ่งมีฉากหลังเป็นกาแล็กซีในยุคจุดสูงสุดของสาธารณรัฐเมื่อเจไดแข็งแกร่งที่สุดและเชื่อว่าซิธถูกกำจัดไปหมดแล้วจากกาแล็กซีแต่ตอนนี้นะครับยังไม่มีข้อมูลว่าใครจะรับบทเป็นตัวละครตัวไหนในเรื่องนะครับโดยมีกำหนดฉายสิงหาคม2023ทาง Disney Plus ครับเอาละครับแล้วกลับมาติดตาม Movie Check กับผมจะโลได้ใหม่ในครั้งต่อไปครับส่วนตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ Movie Check